ดีค่ะเช้านี้อัปเดตบ่อทดลองเนาะเป็นบ่อทดลองแล้วกันบ่อทดลองในเรื่องของการทำยังไงให้ค่าไซน้อยให้แมลงค่าไซน้อยที่สุดอัปเดตให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆเพื่อดูการเจริญเติบโตแล้วก็ภาพรวมที่ได้จากการทดลองทำนะซึ่งตอนนี้เริ่มทยอยติดปีกมาได้ประมาณ 2-3 วันแล้วล่ะแล้วก็เปอร์เซ็นต์ค่าไซส์มีอยู่ประมาณ3รุ่นนะนี่ฮะมีอยู่ประมาณ 3-4 รุ่นในนี้เล็กๆน้อยๆตัวเนี้ยแล้วเทียบกับตัวที่ติดปีกนึกคิดดูว่าเขาไปอยู่ไหนมาเขาไปอยู่ไหนมาทำไมเขาโตไม่ทันเพื่อนนี่คือโจทย์คิดของคนเลี้ยงใช่ไหมอันนี้ก็คิดนะเออนางไปอยู่ไหนมาทั้งที่รังไข่อะฮะเรายกออกไปตั้งแต่วันแรกเลยนะฟักเสร็จวันแรกวันเดียวอันนี้ยกออกไปเลยมันก็ไม่น่าจะมีเม็ดไข่เหลือแต่ทำไมนางยังโตไม่ทันเขาเนี่ยฮะนี่คือโจทย์ของเราที่จะพยายามทดลองแล้วก็แก้ปัญหาในการคัดไซส์อ่ะให้เปอร์เซ็นต์น้อยที่สุดหรือกระทั่งไม่มีเลยบ่อนี้เสียงร้องยังไม่มีนะเป็นเสียงจากบ่ออื่นนะคะตามปกติเกณฑ์อันนี้จะนับจากวันที่เริ่มได้ยินแมลงร้องอ่ะไปประมาณ 7-8 วันถึงจะลองไข่ทำพันธุ์นะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ตัวในบ่อประมาณอีก 7-8 วันเนี่ยลองไข่ภาพนี้เพื่อนๆคิดว่าเขาจะโตทันไหมซึ่งโดยปกติโตทันนะนะคะเดี๋ยวนิดอัปเดตให้ดูการเจริญเติบโตไปจนกระทั่งถึงวันที่จะจับเลยจะได้เห็นภาพแล้วก็ความชัดเจนในเรื่องของการคัดไซส์นี่ดูสิ3รุ่นนะกักเล็กกักใหญ่ติดปีกอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะฉะนั้นการแก้ไขมันต้องมีหลายๆแนวทางเดี๋ยวตามกันยาวๆนะคะ